ถือว่ามีบทบาทสําคัญจริงๆนะครับสำหรับแนวรับและแนวต้านนะครับในปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่ถือหุ้นยาวก็ตามนะครับหรือว่านักลงทุนที่เล่นสั้นก็ตามนะครับต่างจะต้องรู้จักตัวนี้ครับแนวรับหรือว่าแนวต้านครับรู้จักไปเพื่ออะไรครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราทุกคนนะครับอยู่ในตลาดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรู้ ว่าเกมในตลาดเป็นอย่างไรรู้จิตวิทยามวลชนเป็นอย่างไรนะฮะเราจะเป็นที่จะต้องศึกษานะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับที่เราจะรู้ว่าจิตวิทยามวลชนจะวิ่งไปทางไหนครับนั่นก็คือตัวของแนวรับและก็แนวต้านเราได้ยินกันทุกวันครับนักวิเคราะห์บอกมานะครับว่าแนวรับอยู่ณจุดนี้นะครับ1159แนวต้านอยู่ณจุดนี้1180จุดครับ แต่เรารู้จักมันดีกันแค่ไหนนะครับวันนี้จะมาทำความรู้จักให้มันมากขึ้นครับแนวรับคืออะไรนะครับถ้าพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแนวต้านก่อนดีกว่าครับว่าแนวต้านคืออะไรนะครับถ้าพูดถึงแนวต้านนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นแนวที่ทำให้จะมีคนขายมาโดยตลอดนะครับซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมขึ้นภาพกราฟ ให้เห็นนะฮะที่จะขึ้นภาพกราฟให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะจะเห็นภาพนะครับว่าแนวต้านนะครับจะเป็นตัวที่บอกเลยนะครับว่าเมื่อระดับราคาขึ้นมาถึงจุด1.1นะครับในจุดนั้นล่ะครับจะมีแรงเทขายจำนวนมากกว่าปกติออกมาเลยนะครับซึ่งทำให้ดัชนีหรือว่าราคาหุ้นไม่ผ่านณจุดนั้นไปครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงครับ ก็พูดกันง่ายๆละครับว่าเมื่อขึ้นไปปุ๊บก็จะเจอแรงเทขายลงมาณจุดนี้ครับอย่างเช่นผมบอกว่า1,180จุดเป็นแนวต้านหมายความว่าขึ้นไป1,180จุดก็จะมีคนเทขายตรงนี้นะฮะณนะจุดนี้ครับ1,180จุดครับจิตวิทยามวลชนเขาจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลยขึ้นไปอันนั้นว่ากันอีกเรื่องเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะว่านี่คือแนวต้านส่วนแนวรับล่ะเป็นอย่างไรครับ แนวรับนะครับแนวก็แนวรับก็คือระดับราคาที่เมื่อลดลงครับไปถึงณจุดหนึ่งหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเทขายกันขนาดไหนนะครับก็จะมีมาซื้อมีจำนวนออเดอร์มาซื้อตลอดเวลานะครับจำนวนซื้อมากกว่าปกติครับนั่นแหละฮะเขาเรียกว่าแนวรับครับคุณผู้ชมเทขายเข้าไปก็ตามนะฮะ1ล้านหุ้น2ล้านหุ้นก็ตามนะฮะมันก็จะ เป็นอย่างนี้แหละครับที่ผมเอากรัฟขึ้นมาให้คุณผู้ชมเห็นณจุดนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกภาพอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรนะครับแนวต้านสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าเมื่อดัชนีขึ้นไปณจุดหนึ่งก็จะเจอแรงต้านขายนะฮะทำให้มีดัชนีอ่อนตัวลงมาครับมันไม่ผ่านนะครับมันไม่ผ่านแล้วใครจะไปทู่สีถืออยู่ได้หรอฮะก็มีการขายออกมาครับ ขณะเดียวกันนะครับก็จะเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนวต้านก็จะอยู่ณจุดนั้นนะครับเห็นไหมฮะสแนวต้านส่วนแนวรับหลับเป็นอย่างไรครับเมื่อมาถึงแนวหนึ่งก็จะมีคนมาซื้อไม่ยอมให้หลุดนะครับก็นี่ก็คือเรียกว่าแนวรับหรือกับแนวต้านนะครับกรณีถ้าเกิดว่าทะลุแนวต้านหละัะหุ้นจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับ นั่นหมายความว่ามันจะกลายเป็นขาขึ้นหมายความว่าที่ผ่านมามีคนพยายามขาย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 หุ้นณนะจุดหนึ่งนะครับเช่น1180แล้วกันแต่เมื่อขายไปแล้วมันยังขึ้นต่อไปได้เขาจะเริ่มพลิกความคิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่าเมื่อแนวต้านเอาไม่อยู่มันจะกลายเป็นขาขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะหนั1200จุดเมื่อก่อนผ่านยากจะตายนะฮะพอผ่านขึ้นไปแล้วนะครับ คนพลิกกลับขึ้นมาซื้อตามเลยนะครับแล้วดัชนีก็วิ่งไปไกลเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันครับแนวรับคืออะไรถ้าเกิดว่าแนวรับรับไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าแนวรับเอาไม่อยู่นะครับดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะหมายความว่าจะกลายเป็นขาลงครับมันก็จะสลับกับแนวต้านครับแนวรับเอาไม่อยู่หมายความว่ายอย่างไรครับหมายความว่าถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมมีคนมารับอยู่แล้วคุณผู้ชมไปรับด้วยก็แล้วแต่นะฮะแต่รับแล้วเนี่ยก็ยังมีแรงกดเทขายลงมา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 จนกระทั่งมันหลุดแนวรับลงมาเมื่อมันหลุดแนวรับปุ๊บคนมองนะครับว่าทิศท,ทางไม่ดีนะครับก็จะมีการเทขายตามลงมาก็จะทําให้ณนะจุดที่แนวต้านกับแนวรับนะครับจุดแนวต้านเมื่อเลยขึ้นไป จะมีคนซื้อตามไปมากดักชนีจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วน,น,นะครับส่วนแนวรับล่ะครับเป็นยังไงครับเมื่อมีคนขายขายขายจนหลุดหลุดแนวรับแล้วเนี่ยดัชนีก็จะร่วงลงไปอย่างรวดเร็วครับจึงไม่แปลกครับถ้าเกิดว่า1180จุดที่เอาไม่อยู่ณขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นแนวรับณขณะนั้นนะครับเมื่อเอาไม่อยู่ก็จึงมีแรงเทขายแบบโอ้โหถ้าคุณผู้ชมเห็นกราฟจะเห็นภาพเลยว่าโอ้มันร่วงลงมาจริงๆนะฮะ ขณะเดียวกันครับวันนี้นะครับแนวต้านถือว่าเอาไม่อยู่ครับ1,178 1,180ถือว่าเอาไม่อยู่ครับก็จะมีแรงซื้อขึ้นไปครับหลักการเหล่านี้เราเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับการซื้อขายตลาดหุ้นสำหรับนักลงทุนแบบ Day t r a รดนะครับ แบบเดเทครับการซื้อขายตลาดหุ้นเราเอามาประยุกค,ค,ครับคือถ้าเกิดว่าเลยแนวต้านขึ้นไปแล้วต้องดูด้วยนะครับว่าเลยแนวต้านขึ้นไปอย่างแข็งแกร่งนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแตะๆเท่านั้นเนี่ยแล้วมันล่วงลงมาอันนั้นถือว่าไม่ใช่นะฮะถ้าเกิดว่าเลยขึ้นไปแล้วดูเหมือนว่าแข็งแกร่งเราสามารถตามได้เหมือนการแนวรับถ้าลงมาแล้วโอ้โหมันหลุดลงมาแล้วแบบหลุดลงมาอย่างมากมายเราก็สามารถที่จะเห็นภาพได้ว่ามันจะลงไปนะครับ ประยุกต์ใช้กันให้เป็นนะครับทีนี้แหละมาดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะผมขอให้คติคุณผู้ชมและกันว่าถ้าแนวรับถ้าหลุดแนวรับต้องระมัดระวังนะครับแนวต้านถ้าเกิดว่ามันเลยแนวต้านขึ้นไปเนี่ยตัวนี้นะครับก็ปล่อยให้มันสามารถขึ้นไปต่อได้คราวนี้มาดูครับว่าวิธีการหาแนวรับแนวต้านนะครับมีเยอะมากจริงๆครับ หลายคนหาแนวรับแนวต้านในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งผมพอที่จะสรุปออกมาเป็นสัก4 5หรูปแบบให้คุณผู้ชมเห็นแล้วกันนะครับอันแรกก็คือดูจากเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ย้อนหลังนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับเขาจะมองกันอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดว่ามันยืนเหนือดัชนีราคาหุ้นเหนือย,ยืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยอันนั้นถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีครับแนวรับจะคือ เส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับที่อยู่ข้างล่างครับแต่เมื่อใดก็ตามที่หุ้นร่วงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัวนั้นจะเป็นแนวต้านครับเส้นค่าเฉลี่ยแนวรับที่สำคัญจริงๆนะครับผมลองศึกษามาแล้วก็ลองถามกูรูหลายคนนะครับนั่นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยถ้าเกิดเล่นสั้นก็คือ5วันนะครับถ้าเกิดว่าเล่นกลางนั่นก็คือ25วันครับ ถ้าเกิดว่าเล่นยาวหน่อยนั่นก็คือ75วันเขาบอกว่า75วันเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะในยุคปัจจุบันนี้แต่อย่างอื่นจะเป็น100วัน200วันขึ้นอยู่กับที่คุณผู้ชมจะเอาไปคิดคำนวณและก็อ a d a p t ใช้นะครับทีนี้มาดูอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือเทลไลนครับเทลไล์ ten อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับเทลไล์ ten วิธีการลากนะครับก็คือจุดสูงสุดเจอจุดสูงสุดจุดต่าสุด จอจุดต่ําสุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับคือถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในเทรนไลน์นะครับนั่นก็คือแนวรับแนวต้านตามเทรนไลน์ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดเทรนไลน์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นขาไหนก็ตามถ้าหลุดเทรนไลน์ขาขึ้นก็มีโอกาสขึ้นหลุดเทรนไลน์ขาลงก็มีโอกาสลงครับมาดูฟิโบนัชชีกันบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนจะดูกันนะฮะภาพนี้แหละครับฟิโบนัชชีก็จะมีวิธีการลากนะครับจากจุดต่ําสุด ขึ้นไปจุดสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นกราฟที่ให้เห็นนะครับว่าจุดไหนเป็นแนวต้านจุดไหนเป็นแนวรับนะครับมาดูต่อไปครับอีกตัวหนึ่งที่คนก็ดูกันเยอะเหมือนกันนั่นก็คือต้นทุนวอลลุ่มครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นะฮะนี่คือ Jasmine International นะฮะจะสังเกตนะครับว่าต้นทุนวอลลุ่มนะครับที่ขึ้นมาโผลมาสูงสนะครับผมก็เอาเข้าไปดูครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ 2.94บาท94นะครับถือว่าเป็นวอลุ่มที่สูงที่สุดนะครับหมายความว่าคนรับอยู่กันณจุดนั้นนะครับหรือว่าอาจจะเขียนเป็นต้นทุนเจ้าก็ได้นะฮะก็จะเป็นจุดแนวรับได้เหมือนกันครับและ5ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจไปดูเครื่องมือทั้งหลายแหละจุดแนวรับแนวต้านก็ดูจากนักวิเคราะห์แล้วกันนะครับนักวิเคราะห์ก็จะให้มาครับ เปิดมาบทรีเสิร์ชตอนเช้านะครับอย่างเช่นผมเอาบทรีเสิร์ชของนมมระพัฒนสินมานะฮะก็จะเห็นได้ครับว่าเซตอินเด็กซ์นะครับ S&P u ก็ซับพอร์ตฮะแนวรับนะฮะหรือว่าแนวซับพอร์ตเนี่ยแนวหนุนเนี่ยนะฮะ1,154 1,148ส่วนแนวต้านคือ1,175 1,179และณวันนี้ก็เลยไปแล้วล่ะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับนำมาให้คุณผู้ชมรู้จักแนวรับแนวต้านกันให้้ดีีมาากขึนนะครับเผื่่่อทว เวลาการซื uhm. ้อขายจะเห็นภาพเห็นจังหวะกันมากขึ้นครับจริงอยู่ครับบางคนบอกว่าผมเป็นนักลงทุนระยะยาวผมไม่ค่อยสนใจแนวรับแนวต้านรายวันหรือรายเดือนเดือนหรือรายปีผมต้องการถือยาวนะฮะแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าจะรู้ได้ครับว่าเมื่อไหร่ที่หลุดแนวรับผมบอกไปแล้วว่าคือคนจะเทขายเยอะคุณก็ค่อยไปรอรับตอนที่คนเทขายเยอะมันไม่ดีกว่าแหครับ ทั้งหมดนี่ฮะก็เป็นการนำมาบอกกันนะครับถึงแนวรับแนวต้านให้คุณผู้ชมรู้จิตวิทยาของมวลชนครับอย่าลืมครับแนวรับถ้ารับไม่อยู่หมายความว่ามันจะลงครับส่วนแนวต้านถ้าต้านไม่อยู่หมายความว่ามันจะขึ้นนะครับซึ่งหลายคนมองว่าแนวต้านหรือจุดที่เลยแนวต้านเป็นจุดที่ควรซื้อล่ละครับนี่แหละครับ,ค,รบคือช่วงรู้เน้นกับแนวรับแนวต้านครับ